สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะตอนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่นะคะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในและก็นอกสนามค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตที่น่าจดจําหรือว่าเรื่องปัจจุบันที่น่าสนใจเราก็ไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นามาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันนะคะและในวันนี้สปอร์ตบาร์สตอรี่ไปดูกันที่เรื่องของจาเมาหมู่เซียราค่ะ แนวรุกดาวรุ่งของไบเยมิวินิกนะคะและเขาก็ยังเป็นตัวความหวงังรวมทั้งโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติเยอรมันในยูโร2024ในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าจะประสบความสำเร็จเทียบเท่าเลอเนลเมสซี่ในอนาคตไปดูเรื่องราวของมิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้พร้อมกันค่ะจามามูเซลาปัจจุบันเนี่ยเขาประจำการในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุก กับทางด้านบาเยมวนิกยักษ์ใหญ่บุนเดสลีกาเยอรมันโดยสวมเสื้อหมายเลข42นะคะเริ่มต้นรับการฝึกฝนแล้วก็พัฒนาฝีเท้ากับอะคาเดมีของเชลซีเป็นระยะเวลากว่า8ปีค่ะตั้งแต่ปี2011ถึง2019จากแววที่เริ่มเฉิดฉายประจวบกับในช่วงนั้นเนี่ยบาเยมูนิกสู้ราคาฮสซันโอดอยของเชลซีไม่ไหวนะคะจึงเปลี่ยนเป้าหมายมาที่จามาอมูเซียล่า ซึ่งก็มาจากการแนะนำของเอเย่นที่ดูแลฮัสซันโอดอยนั่นเลยค่ะช่วยชี้เป้าให้ไปติดตามฟอร์มของมูเซล่าในไหว15-16ปีในช่วงนั้นนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้ขึ้นทีมชุดใหญ่กับเชลซีด้านพวน่วยการเทคนิคของไบโอเมนิคก็ไม่รอช้าค่ะจะส่งทีมงานสเกลไปหาข้อมูลที่มีทั้งหมดนะคะพร้อมกับยังส่งทีมไปส่องมูเซล่าเพื่อให้เห็นฟอร์มกับตาอยู่หลายรอบเลยทีเดียวเลยค่ะ และเหล่าบรรดาทีมงานก็ลงความเห็นกันว่าเจ้าหนูรายนี้ฟอร์มจัดจ้านถือว่าผ่านและดีพอที่ไบเยนจะเสี่ยงพาเขามาร่วมทีมนะคะโดยมูเซียล่าค่ะเข้ามาร่วมทีมชุดเดยาว,วชนอายุไม่เกิน17ปีของเสือใต้นะคะซึ่งขนาดนั้นมีมิโรสลาฟโครเซเป็นโคช้ชซ้อมอยู่กับทีมได้ไม่นานเลยค่ะ โคเซถึงกับบอกสโมสรว่าเจ้าหนูคนนี้เนี่ยฝีเท้าไม่ธรรมดานะคะจึงให้ขึ้นมาเล่นกับทีมชุดยู19แทนและเพียงไม่กี่สัปดาห์มาตินเดมิคลิสโค้ชของทีมนเนี่ยเ็นแววก็ได้ทำการส่งไม้ต่อให้กับทีมชุดยู23หรือว่าทีมสำรองของทีมชุดใหญ่คะ่ะให้เจรไนเพชรเม็ดนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสขึ้นไปเล่นให้ทีมชุดใหญ่นะคะ ช่วงจังหวะน,นี้เองที่มูเซล่าได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่มีทั้งทักษะความสามารถสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งความเร็วและการจบสกอร์อันยอดเยี่ยมจนเป็นที่ถูกพูดถึงท้ายที่สุดนะคะเซบาสเตียนเฮเนสโค้ชุดอยู่23ปีในขณะนั้นได้รายงานข้อมูลของมูเซล่าให้กับทีมชุดใหญ่ได้ทราบซึ่งตอนนั้นมีฮันซีฟลิกซ์เป็นกุนซือ และในวันที่20มิถุนายนปี2020ค่ะจามามูเซียล่าก็ได้รับโอกาสให้ลงประเดิมสนามเกมแรกในศึกบุนเดสลีกาฤดูกาล2019 2 0 2 0นัดนี้เสือใต้เอาชนะไฟบวกไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะคะเขาเนี่ยลงมาเป็นตัวสำรองแทนที่ของโทมัสมุลเลอร์ทำให้กลายเป็นนักเตะเสือใต้ที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นบนสังเวียนบุนเดสลลกาที่17ปีกับอีก115วัน จากนั้นค่ะในวันที่18กันยายนปี2020เกมเปิดสนามบุนเดสลีกา,าเยอรมันฤดูกาล2020-2021บบเยอร์มิวนิกเปิดบ้านถล่มเชลเกจ0-4ไปแบบถล่มทลาย8ประตูต่อ0และจามาลมูเซียล่าก็ไม่พลาดนะคะที่จะใส่ชื่อตนเองบนสกอร์บอร์ดในเกมนี้ด้วยค่ะพร้อมสร้างสถิติเป็นแข้งเสือใต้ที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูได้ในประวัติศาสตร์สโมสร ที่ตัวเลข17ปีกับอีก205วันทำลายสถิติเดิมของโรเก้ซานตาครูซที่เคยทำได้ตอนอายุ18ปีกับอีก12วันนะคะขณะที่ในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2020-2021รอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายวันที่23กุมภาพันธ์ปี2021าบยูมินิกลงเล่นถล่มลาซิโอไป4ประตูต่อ1 โดยมูเซียล่าทำได้1ประตูในเกมดังกล่าวค่ะส่งผลให้เจ้าตัวเนี่ยเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดอันดับที่2ที่ทำประตูได้ในรายการนี้อีกด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะมูเซียล่าก็ได้ถูกส่งลงสนามอยู่เรื่อยๆทั้งในฐานะตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองโดยสถิติฤดูกาล2020-2021เขาลงเล่นทีมชุดใหญ่ไปทั้งสิ้น37เกมทำได้7ประตูรวมทุกรายการนะคะ ทำให้มูเซล่ากลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงและเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งวงการแล้วค่ะขณะที่ในฤดูกาล2022-2023เขายังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะโดยสวมบทเป็นฮีโร่ซัดประตูชัยพาต้นสังกัดบุกไปเอาชนะ FC โคโลน2ประตูต่อ1พร้อมกับคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันมาครองได้สำเร็จ นั่นเท่ากับว่าจามาลูเซล่าคว้าแชมป์บุนเดสลีก้าเยอรมันได้4สมัยทั้งที่อายุยังไม่ถึง21ปีด้วยซ้ำค่ะกระทั่งฤดูกาล2023-2024เขาลงสนามให้เสือใต้ไป38นัดยิงไป12ประตูรวมทุกรายการ ด้านผลงานกับทีมชาติจามามมเซล่าซึ่งมีคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษและคุณแม่เป็นชาวเยอรมันเขาถูกทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนเรียกใช้งานอยู่เป็นประจำนะคะและยังลงเล่นให้กับทัพสิงโตชุดเล็กแทบทุกรุ่นอายุค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาเลือกเล่นให้กับทีมชาติเยอรมันโดยมียัวคิมเลฟกุนซอทีมชาติเยอรมันชุดใหญ่ในตอนนั้นทำหน้าที่โน้มน้าวใจ และเกมแรกอย่างเป็นทางการกับอินซิเลกก็เกิดขึ้นในวันที่25มีนาคมปี2021เขาถูกยยอาคิมเลิฟส่งลงสนามนาทีที่79ในเกมคัดบอลโลกนะคะจากนั้นค่ะในวันที่23มิถุนายน2021ในศึกฟุตบอลยูโร2020เกมนัดส่งท้ายกลุ่มเอ อินซีเล็กเยอรมันเสมอกับฮังการี่2ประตูต่อ2จจามังเูเซล่าลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงนาทีที่84แทนที่ของเลออนโกเรตกาซึ่งจากการลงสนามดังกล่าวค่ะทำให้มูเซล่าทำสถิติใหม่กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงสนามให้กับทีมชาติเยอรมันชุดใหญ่ในทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์โดยวัยเพียง18ปีกับอีก117วัน มาถึงยูโร2024มูเซล่าก็ทำประตูตั้งแต่นัดแรกของกลุ่ม A เลยนะคะช่วยเยอรมันเอาชนะสกอตแลนด์ไปท่วมท้น5ประตูต่อ1และยังทำประตูต่อเนื่องในนัดที่2เอาชนะฮังการี2ประตูต่อ0โดยเป็นคนยิงประตูแรกให้กับทีมส่งผลให้คว้าตัวเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนอกจากนี้ค่ะยังคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในเกมที่ชนะสกอตแลนด์ ซึ่ง B B C สื่อชื่อดังในอังกฤษพูดถึงมูเซียล่าด้วยนะคะว่าเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้อีกด้วยที่สำคัญค่ะ การยิง2เกมติดต่อกันทำให้เขาเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดอันดับ3ที่21ปีกับ119วันของศึกยูโรที่ยิงได้2เกมติดต่อกันรองจากเวนรูนี่อดีตหัวหอกทีมชาติอังกฤษที่เคยทำไว้18ปีกับ241วันและเฟรเรนซ์เบเน่อดีตสูน,น่าทีมชาติฮังการีที่ทำไว้ตอนอายุ21ปีกับ114วัน มาถึงเกมนัดที่3ของศึกยูโร2,024ทัพอินซีเล็กก็เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์1ประตูต่อ1เกมนี้มูเซียล่าก็โชว์ลีลาพริกบอลสวยๆพร้อมแทงแจ่มๆให้อีคิคายคกุนโดกันหลุดตั้งแต่ไม่กี่10วินาทีแรกนะคะรวมทั้งสามารถปั่นป่วนเกมรับสวิตได้แทบทุกครั้งที่มีบอลเลยคะ่ะแต่ว่าน่าเสียดายที่เกมนี้เขาไม่สามารถยิงประตูได้เป็นนัดที่ส แต่ก็ยังสามารถเป็นผู้นำดาวสันโวร่วมอยู่ที่2ประตูนั่นเองล่ะค่ะหลังจากนี้สิ่งที่ต้องติดตามการต่อก็คืออนาคตของมูเซล่ากับเสือใต้นะคะเนื่องจากมีข่าวออกมาอย่างหนาหูถึงความเป็นไปได้ที่ดาวเตะวัย21ปีจะย้ายกลับมาเล่นในอังกฤษอีกครั้งหลังเจ้าตัวไม่ต้องการขยายสัญญาค้าแข่งในถิ่นอาริอันส์อารีนาออกไปอีก ในขณะที่สัญญาปัจจุบันกำลังจะหมดลงในปี2026นี้แล้วค่ะ